มึงดูสภาพโคโน่ตอนนี้หลังจากเลิกเป็นนักเตะแล้วเฮียน่าสงสารไปเฮียผมไม่มีเงินครับผมไม่มีเงินพี่จำได้ไอ้ทางขวาพี่พี่ดูนะไอ้ทางขวานะเออว่ะผมจำได้โปเกมอนมันจะมีตอนนึงอะที่มันไปจับที่มันไปจับไอ้บนนั้นอะไอ้ที่มันจับขนนกอะไรไม่รู้ว่าอะไรนะซาโตชิไปจับโปเกมอนอะไรนะซาโตชิไม่ได้ยินลงรถก่อนไหมลงรถก่อนไอ้เหี้ยเสียงดังจังไอ้สัตว์เดี๋ยวพี่บินคนเอ้ยมันคนโทรมาลงไปก่อนหนึ่งเพื่อลุ้นจากฝากเติมเงิน500 บาทเฮ้ยกดโอ้โหลองกดหนึ่งอ๋อได้ครับกดครับกดหนึ่งครับสวัสดีครับคนไอ้เหี้ยกุ้ยโอ้ยเงียบดิสัตว์กูจะเล่นเกมดีนะมันล้มอยู่เออได้หมดเลยทีเนี้ยสวยตายหมดไอ้เหี้ยมันคือแผนแต่มันไม่เห็นมึงเฉยเลยคนหนึ่งได้นะเมื่อกี้50 บาทเออคนหมดหรือเปล่าวะเชี่ย50 บาทเลยด้วยเอามาแบ่งพี่ด้วยไงพี่เอา10 บาทก็ได้พี่เอา10 บาทเอาเติมโทรศัพท์ให้พี่สวัสดีจะได้ได้กันทั้งคู่นะวางไปแล้วเดี๋ยวให้เบอร์ไปพี่โทรไปหามาแล้วกันไอ้โถไอ้เหี้ยผมมาถูกจังหวะจริงว่ะไม่งั้นถ้าผมวิ่งไปผมอาจจะตายได้จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยมึงนะเว้ยต้องโทรไปขอบคุณมันนะขอบคุณ25ดวงจากน้องอานิสานะครับจะได้อานิสงส์ป่ะมหาเนนดิเนนจะมอบอานิสงส์ให้กับคุณแค่ส่วนบุญน่ะแผ่พันด้วย199 บาทเองโลเกต2011 299 บาทส่งฟรีครับใจเย็นลึกเวลาท่านเล่นด้วยคนสิครับท่านไม่ได้เปิดเล่นด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยต้องถามท่านอาจารย์แบ็กก่อนท่านอาจารย์แบ็กว่าไงครับให้เขาเล่นด้วยไหมไม่ท่านโอ้ท่านไม่สงเคราะห์อนุเคราะห์อะไรเลยจิตใจเมตตาหน่อยครับท่านตำรวจนะครับตำรวจผู้หญิงเปล่าท่านตำรวจนะผู้หญิงเปล่าถามเนี่ยผู้หญิงเปล่าผู้ภาพลอยมาหรือภาพมึงแบบว่าล้นแล้วถามผู้หญิงเปล่าผู้หญิงมึงยิงตัวนี้ได้เขาให้500ดวงเอาดิมันเล่นในโทรศัพท์นะครับตอนเนี้ยโดนกับระเบิดไอ้ช้าก่อนนะแทนมันเผลอป๋องเหมือนกันเผลอป๋องเจอเผลอป๋องพี่หมดทำหมดเออมันหลักขังตัวเองปั๊มยางปั๊มยางเออกับระเบิดไงกับระเบิดไงวางดักมันไว้เอาดิเฮียใครจะตายก่อนกันในวันเนี้ยดิมึงอยู่ไกลยังไงเฮียเออตรงนี้มุมนี้ดีบ้านนี้มันมีอันนี้ออกวะกูกลัวคนมาจังเลยวะไม่เสียงเหมือนมันอยู่ข้างล่างเลยวะใช่เหรอมันลงไปยังไงอ่ะมันอยู่นั่นแหละมีหน้าต่างเหรออยู่ตรงนั้นแน่นะเดินมาดูเห็นปะโอ้ไอ้เหี้ยลงไปตอนไหนวะเหี้ยกูไม่รู้นี่แต่ตรงนี้ไม่รู้เหี้ยคือแบ็คควบคุมในโทรศัพท์อยู่นะครับจริงๆคือตัวแบ็คก็ตายไปแล้วในคอมแต่ตอนเนี้ยในโทรศัพท์มันยังไม่ตายนะครับก็คือมี2รหัสเล่นใน2เครื่องนะเครื่องนึงเป็นคอมเครื่องนึงเป็นโทรศัพท์ไอ้2รหัสที่เบอร์1เบอร์2อ่ะคือคอมผมกับแบ็คซึ่งตายไปแล้วแล้วเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยหาเหรียญไปชุบเหตุผลที่เราต้องเล่นโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าคอมตอนเนี้ยมันสุ่มหาในโทรศัพท์ไม่เจอถ้าเล่นแค่คอมนะเราก็เลยต้องเอาโทรศัพท์เข้ามาอยู่ในตี้เราครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟรีที่แบบบางครั้งก็ AFK ทิ้งไว้เฉยๆให้ตายวงหรือแบบบางทีก็ตามยถากรรมอ่ะปล่อยไปตามยถากรรมอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับแต่มันจะมีประโยชน์ในบางครั้งเนี่ยในเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ที่เราตายคู่ประมาณนั้นเออสวยนี่แล้วกองศพมันไม่กลัวมึงเลยว่ะมันไม่กลัวมึงเลยอ่ะมันไม่เห็นกลัวมึงเฮ้ยปืนชาร์จไงน้องชาย2ชาร์จเออจุดอ่ะจุดเอ้ยโยนมั่วนั่นน่ะโยนมั่วนั่นน่ะปังเอ้ยไม่ตายป๊อบเฮ้ยยิงปกติเลยยิงปกติเลยมันจะตายเอ้ยเฮ้ยเอาไว้เหี้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยสี่ร้อยไปแล้วสี่ร้อยเหลือแล้วเฮ้ยรถมาเร็วไปรีบไปรอบวงเลยรอบวงเจริญกะแบบชุบแล้วตายเลยประมาณนั้นอ่ะไอ้เหี้ยกูพาละต่อโยนพาละไอ้เหี้ยแล้วกูจะไปหาเหรียญจากไหนมาให้มึงอ่ะเอาประเด็นหลักๆอ่ะเฮ้ยชุบฟรีไงชุบฟรีตู้ชุบฟรีไงเดี๋ยวใจเย็นๆน้องชายใจเย็นๆเหรียญพี่ไม่มีตอนนี้พี่มีเหรียญเลยนะนั่นเหรียญฟรีพี่ศูนย์บาทซื้อเหรียญได้แล้วก็ชุบได้ใช่ว้าว
ว้าวว้าวว้าวไอ้เหี้ยกูจะรอดมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะตายกูเสียตลาดชีวิตไปมึงไปทำเพื่ออะไรไอ้คุณมีปืนแม่งไม่เล่น200เหรียญชุบชุบพวกจากที่หาเลยไอ้โอ๊ยว้าวกูว้าวไอ้เหี้ยตายเสียตลาดเพื่ออะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยไปเลยไอ้ยงจะรอดเหรอวะมึงคิดว่ามันจะไม่มาเหรอวะเออมันอาจจะลงน้ำแล้วก็ได้ไงกว่ามันจะมาแล้วก็ชุบเสร็จโอ้ยวงมันจะบีบไงมันไม่มาหรอกเหลือกี่วิเนี่ยเหลือโอ้ย1นาทีด้วยทันดูเฮ้ยเหี้ยฝั่งนี้มีคนอีกยิงกันเลยยิงกันเลยเพื่อนกูไม่เกี่ยวให้มันตายตรงนี้แหละเหี้ยถ้ามันจะตายถ้ามันจะรอดให้มันรอดตรงนี้แหละเอาดิเอาก็รอดตายก็ตายดิมาขอให้มันรอดแล้วกูบ้องนี่เดี๋ยวมันมีแห่งเน้นไอ้เหี้ยนิดเดียวมันนิดเดียวเลยนิดเดียวคนเหี้ยเลยไอ้สัตว์อย่างนี้เดียวจริงๆพี่จะให้อ้าวมึงโดนมาได้ไงตายตรงไหนวะทำไมกูตายกูแอบอยู่ตรงนี้ผมโดนตรงไหนยิงมันน่าจะยิงพี่แล้วล็อกมาหาผมเปล่าวะนี่ออกไปแป๊บเดียวโดนยิงอยากจะไปตาล่าเพี้ยนอะไรอ่ะเป็นเพศประจ่าวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูไปแล้วจู่ไอ้เหี้ยแค่นั้นแหละกูไปเดี๋ยวว่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอสักหน่อยมีข้างหลังพี่มีข้างหลังอีกสวยเยี่ยมซ้ำก่อนที่จะไม่ได้ซ้ำแสดงว่ามีตัวอื่นนะเนี่ยอ้าวอีกแล้วใช่ปะนะไม่บอกแต่ละ ไม่บอกแต่กูไม่บอกเลยคบคนไม่จริงใจแล้วคบใครจะจริงจังเออมึงอะจริงจังก่อนความจริงจังต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนถ้าเราไม่จริงจังแล้วเขาเห็นเขาก็ไม่จริงจังเขาเห็นคนอื่นดีกว่าเอาง่ายเอาง่ายแบบผัวก็เล่นเมียก็เล่นมันก็เล่นทั้งคู่อะแนวนั้นนะครับเนี่ยแบบเออว่ามาเล่นห้องพี่ทำให้โอ้ยไม่เฉาไอ้ยานะกูเคยเห็นพี่บินพูดอย่างนี้ทีเลือกเอาสิ่งของเขาบอกว่าเลือกเอาสิ่งของเข้าไปมึงจะเลือกเอาอะไรวะถ้ามึงติดคุกอะติดคุก1ปี10ปีที่อะไรก็ช่างอะเนี่ยถ้าคุณติดคุกอะมึงจะเอาอะไรเข้าไปเอาอะไรก็เข้าไปก็ได้เอาอะไรไปก็ได้ใช่ไหมในนั้นแล้วพี่เอาอะไรไปอะไรอ่ะเอาเติ้นไปเอาเติ้นไปโอ้ยเหี้ยข้างในเพียบผัวมึงคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณเลือกมึงจะเอาคนไหนไม่ต้องไม่เอาตัวนั้นอ่ะมันจองกระถิ่นจองกระถิ่นตูดเพื่อเดียเลยอันนี้คือของที่พี่จะดูจะได้รับน้องสยองขวัญไม่เป็นไรพี่ก็อยู่กับผมนี่แหละพี่ตรงนี้พี่มันเอารถไปมันกำลังเอารถไปหาพี่เอ้ยเฮียกูโดนยิงเอ้ยเฮียโอ้ยไม่ไหวมันติดโคโน่ตัวเองเฮียดูติดโคโน่ตัวเองโอ้ยแต่เขาบนอีกสัตว์เอ้ยสายยิงนอกเฮ้ยกูบอกอยู่กับผมเพื่อพองกูเล่นตัวนี้3รอบแล้วจิ๊บแม่เวลาเราได้ร่วมกันเราใช้บริการเปิดปองร่วมกันเฮ้ยใช้บริการ3ครั้งติดแล้วอ่ะเนี่ยเล่นตัวหลักไม่ได้ทำไมกูต้องมาเล่นตัวนี้ด้วยตัวนี้เฉยจิ๋วแม่งรอดอะไรวะกันเจอกันแม่หนังสือเล่มหนึ่งเจอบทเพลงเจอกันแต่ไม่เจอกันทั้งทีเพลงที่ร้องเพื่อให้คนได้เจอกันแต่ไม่วันได้เจอกันอะไรบ้างหมามันเห่าอะไรบ้างเห่าใบตองแห้งไอ้เฮ้ยแถวนี้ก็ไม่มีใครปลูกต้นกล้วยนะเว้ยแถวนี้ก็ไม่รู้ไงเอ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้เผื่อแบบรถมันอาจจะเอาหยุดใบตองแห้งหลุดมาใบนึงเห่าทั้งซอยเอาทั้งซอยเอ้ยพี่ผมเคยเจอนะเรื่องผีที่ผมไปต่างจังหวัดไอ้ที่ไปโคราชนี่แหละตอนเด็กแต่ช่วงอนุบาลคือผมไปตรงโรงแรมนึงเว้ยตรงที่แบบว่าไปเที่ยวกันนะพี่โรงแรมพักในสถานที่ต้องเที่ยวใช่แล้วเหมือนแบบโรงแรมนั้นน่ะเป็นโรงแรมที่แบบว่าเหมือนแบบมีคนตายหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นมีประวัติแต่ไม่บอกหน้าแต่มาว่าแล้วแบบว่าไอ้เวลาผมออกไปข้างนอกแล้วหมาแม่งชอบเห่าเว้ยเป็นข่าวตามพี่อย่างนะหอนอยู่นั่นแหละเวลามึงออกไปจากนอกห้องไปเดินเล่นอะไรเงี้ยใช่หรือแม้เข้าห้องมันเห่าทั้งวันเลยเว้ยเขาแบบว่าไอ้คนที่นั่นอ่ะเขาเหมือนแบบเห็นแสงอะไรลอยอ่ะเหมือนแบบเป็นกระสือเลยแล้วนะประมาณนั้นแหละพี่เรื่องนั้นหลอนเขาเห็นแสงประวัติแต่ไม่ได้เห็นเป็นตัวเออแต่ว่าหมาแม่งเห่าแบบตลอดเลยเว้ยแล้วแบบว่าคนแก่บอกว่าจะไปทักนะเวลาแบบหมาเห่าหรืออะไรเงี้ยผมก็งงว่าทำไมวะทักทำไมมันไปไหนว่าผมคุยมันไม่รู้เรื่องหรออะไรเงี้ยตอนนั้นผมไปเที่ยวตอนคืนไงกับพ่อแม่แล้วก็ขี่รถไปข้างนอกเว้ยเชื่อแม่งหมาไม่เห่าเลยเว้ยแถวแบบตอนที่ผมขับไปอ่ะไม่ใช่ตอนนั้นแม่งป่าช้าไม่มีหมาเลยสักตัวจบละนิทานหลอกเด็กจบละ
เรื่องเล่าดอกเด็กนอนแม่งพูดได้บ้างทุกวันมันตอนเด็กสวยเอ้ยมันมีคนตั้งไอวอลตรงนี้นะผมใช่เหรอผมตั้งเก็บของโอเคโอเคเฮ้ยโหดจังวะเฮียตึงเกินอ่ะตึงเกินไปอ่ะแล้วสาวไอ้เว็บลงรักคุณมันเป็นเกล็ดอะเว้ยเฮียมันหน้าแห้งแบบเป็นเกล็ดมันเกินไปปะรำคาญที่ผ่านแบบไอ้เฮียแบบรูปไปหน้าตัวเองเหมือนผิวคางคกอ่ะพอทาครีมปุ๊บเหมือนอึ่งพอไม่ทาก็เหมือนคางคกทามึงรู้สึกรำคาญคิ้วตัวเองตรงนี้มากเลยมันเป็นแง่งๆแบ่งๆไม่รู้ถอดออกนี่เป็นคนตาปลอมมีมึงอะถอดวิกแล้วอย่ามึงอะดังนั้นอะมึงก็ต้องถอดวิกเหมือนกันกูจะยอมถอดคิ้วถ้ามึงถอดวิกไม่มีวิกไอ้พระปลอมมีเฮียมึงเผยตัวตนนั่นแล้วเนนรีบไปซื้อกันนะครับ299 บาทขายไม่ออกเลย